ข่าวด่วนกันทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงอวยพรวันเกิดพ่อโจน่ารักมากครับวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของบอสโจครับทุกคนวันที่30มิถุนายน2566นาะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับวันนี้อุ้มขอคนละหนึ่งข้อความนะครับอวยพรวันเกิดให้บอสโจกันครับทุกคนและล่าสุดนะครับเราจะได้เห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อครับน่ารักมากๆซึ่งอวยพรให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองแล้วก็บนหนูน้อยๆลง ครับอุค์อีกไปบ้านแพงได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับน่านรักมากๆและเราจะได้เห็นครับทุกคนบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเหล่าบรรดาแฟนคลับของบอสโจเนี่ยได้เข้าไปอวยพรที่หลังเวทีนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ลูกๆเนาะเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกหมอลำเนี่ยเข้าไปอวยพรวันเกิดให้พ่อโจนั่นเองครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่านรักมากๆและเหล่าบรรดาคนบันเทิงครับแห่อวยพรวันเกิดบอสโจด้านหน้า Facebook ครับทุกคนเนาะหลายข้อความกันเลยที่เหล่าบรรดาคนดังนะครับได้อวยพรแล้วก็แท็กบอสโจมาหน้า เฟซส่วนตัวนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งวันเกิดในปีนี้เราไม่ทราบานะครับว่าบอสโจอายุเท่าไรแล้วใครทราบบ้างครับทุกคนเพราะบอสโจเนี่ยไม่ได้บอกแต่ได้มีการโพสต์นะครับเอาไว้ว่าวันที่30เป็นวันเกิดของตัวเองอนั่นเองครับและบอสโจได้โพสต์ขอ้อความเอาไว้อีกว่าจะไปจัดนะครับในวันที่15รกรกฎาคมเป็นวันปิดฤดูกาลและก็จะไปจัดพร้อมอุงอิงเป็นบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนและพี่อุ้มคิดว่าวันนั้นนะครับน่าจะไม่มีที่ยืนแน่นอนเราต้องไปจับจองงงที่่่นััตต้แต ที่29เลยหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าวันนั้นอุ้งคิดว่าโอ้โหแฟนคลับ FC น่าจะไปเยอะมากๆเลยนะครับในวันปิดฤดูกาลเพราะว่าเป็นวันที่จัดใส่วันเกิดองค์อิงด้วยแล้วก็บอสโจด้วยนั่นเองครับทุกคน,นและพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสะต้องไปอวยพร วันเกิดบอสโจในวันนั้นแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดบอสโจทางช่องอิมข่าวกระแสก็ต้องขอให้บอสโจนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองเฮงเฮงตังๆ,งงๆในทุกๆเรื่องครับตอนนี้บอสโจน่าจะมีทุกอย่างแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันครับแล้วก็สุขภาพมาอันดับแรกเลยขอให้บอสโจเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าอย่าเจ็บนะครับอย่าป่วยแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเดินทางบ่อยๆก็ขอให้บอสโจ เดินทางปลอดภัยทุกการเดินทางแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยโอ้โห,โหเหล่าบรรดาคนบันเทิงเนาะเข้าไปหลังเวทีไม่ว่าจะเป็นลูกๆน้องมานะน้องอุงอิงนะครับหลายคนเลยครับทุกคนพี่อ่างเปาพี่ละน้อยหรือพี่ต่างๆนะครับได้โพสต์อวยพอมันเกิดบอสโจแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจด้านหลังเวทีนั่นเองครับเชื่อว่าบอสโจก็คือได้รับความรักจากคนทั่วประเทศแน่นอนนี่เพราะว่าบอสโจเป็นคนที่ใจกว้างนะครับเหมือนน้าทะเลเลยอย่างเช่นเพลงเนาะบอสโจก็ไม่เคยเก็บลิขสิทธิ์อยากให้ใครเอาไปร้องก็คือเอาไปร้องได้ตามสบายเลยหมอลรถ ไม่แปลกใจเลยที่คนจะรักบอสโจทั้งประเทศขนาดนี้ครับดูจากอะไรครับดูจากคนที่เข้าไปให้กำลังใจเข้าไปอวยพรมันเกิดนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าคนดังต่างๆแม้กระทั่งสอทนะคนระดับสูงก็ยังรักบอสโจครับทุกคนและหลายๆท่านนะครับเราจะได้เห็นแบบคือมันประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าคนใจกว้างเหมือนน้าทะเลเนี่ยนะครับเขาได้รับผลตอบแทนยังไงแล้วอุ้มก็อยากให้ทุกคนเอาบอสโจเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งอุ้มก็ มีบอสโจเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับนะก็ขอให้บอสโจนะครับไม่รู้สิอวยพรไปหมดแล้วเนาะแล้วก็เราจะได้เห็นอุงอิงอวยพรให้คุณพ่อน่ารักมากๆบ่นหนูให้น้อยๆลงหน่อยนะครับคำนี้แปลว่าอาจจะมีบ่นบ้างแบบอาจจะเป็นแบบหยิดแกมหยอกนะครับที่พ่อลูกเขาล้อเล่นกันนะครับบอสโจก็คงจะไม่ได้บ่นอะไรอุงอิงขนาดนั้นนะครับนะบก็เรียกได้ว่าเมื่อวานดีใช่ไหมครับโอ้โหคนเข้าไปให้กําลังใจสาวน้อยเพบ้านแพงเยอะมากๆ ซึ่งเราเลยคิดว่าเเข้าไปวันเกิดบอสโจกันหรือเปล่านะครับสำหรับบรรดา FC นะที่ไปหน้าเวทีโอ้โหทุกคนคนเยอะมากวิคแตกทุกงานนะครับต้องบอกได้ว่ากระแสสาเพินแพงปีนี้คือปังจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปังยังไงแล้วและปีหน้าอุ้มคิดว่าต้องปังกว่านี้อีก นะครับด้วยการบริหารของบอสโจแล้วก็ด้วยลูกทีมต่างๆที่เขามีความสามารถทุกคนเลยทุกคนเสียงดีหมดในวงแล้วก็ทุกคนมีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับมีแนวทางเป็นของตัวเองนั่นเองครับทุกคนอย่างเช่นอุงอิงเนาะน้องมานะต่างๆพิสุสายายใครอีกอ่ะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวที่มีความสามารถนะครับเหล่าบรรดาแก๊งปลาลูกคอกต่างๆนะครับบอสโจก็คือโอ้โหทับแน่นมากคือเหมือนเราเป็น นายพลน่ะแล้วก็มีลูกทีมเป็นทหารเนี่ยเยอะมากๆเลยสําหรับบอสโจและปีหน้าอุ้มคิดว่าบอสโจก็คือปังแล้วก็ครองใจประชาชนอันดับหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งข้อความจากพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับเราส่งกําลังใจไปให้บอสโจกันนะครับคนละหนึ่งข้อความสําหรับคลิปนี้ก็จากไปแค่นี้นะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยที่มากดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ